นะครับรุ่นนี้ต้องไปหาเซียนยามาฮ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงครับเซียนยามาฮ่าที่อังกฤษก็เป็นรุ่นก็วินค่าเป็นไม่มีในไทยใช่ไหมครับเป็นไม่มีในไทยไม่มีในไทยเพราะปกติยามาฮ่าจะมี23 275แล้วก็ไปที่475เลยแต่อันนี้เป็นรุ่น3ซึ่งอยากจะบอกว่าออปชันอะไรถือว่าดีมากแล้วก็ด้วยการกดปุ่มนี้ถือว่าง่ายไม่ขนาดไม่กักออปชันเป็นยามาฮ่าที่ถือว่าเหมือนให้ออปชันเต็มเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยแล้วจะบอกว่าในไทยไม่มีขายแต่เราจัดให้แล้วกล่องเป็นเคสออริจินอลนอพีซมีแถมให้ออริจินอลหมดจากยุคเอ็กตี้นะครับนี่คือยามาฮ่าวินเทจ31นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดความมาตรฐานของยามาฮ่ามันคือระดับโลกนะครับถ้าใครเป็นแฟนยามาฮ่าจะรู้ว่าเป็นช่างกลที่เป่าง่ายฟิงเกอร์ลิงดีอินโทเรชันดีมากและถ้าไม่กักออปชันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้37,900 ครับซื้อได้เลยครับเพราะว่ายามาฮ่าปัจจุบันนี้รุ่นถูกที่สุดก็50,000กว่าถ้าถูกราอันนี้คือรุ่นกลางของเขานะครับเ